สวัสดีครับนักศึกษายินดีด้วยครับที่เรียนจบ SPU MOOC บนไทย MOOC นะครับเมื่อเราเรียนจบแล้วเราต้องรับรางวัลครับและรางวัลก็คือ Certificate นั่นเองครับวิธีการรับรางวัลนะครับง่ายมากเลยครับเข้าไปที่วิชาที่เราเรียนนะครับแล้วก็มองไปข้างบนครับจะเจอแถบที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าหลักสูตรการสนทนาวิกิแล้วก็ความคืบหน้าครับให้กดไปที่ความคืบหน้าได้เลยเมื่อนักศึกษากดที่ความคืบหน้านะครับหน้าจอก็จะทำการเปลี่ยนแปลงครับเราจะเข้าสู่หน้าความคืบหน้านะครับแล้วตรงนี้ครับถ้านักศึกษาได้คะแนน 70% ขึ้นไปจะเจอลิงก์ตรงนี้ครับเขียนว่าแสดงใบรับรองครับกดไปที่แสดงใบรับรองได้เลยแล้วเมื่อกดขึ้นไปนะครับเขาจะเปิดแท็บใหม่ตรงนี้จะเป็นข้อความยินดีนะครับไทยมูกแจ้งให้ทราบว่าผู้เรียนดังต่อไปนี้สำเร็จหลักสูตรลงมาดูเลยนะครับเราจะพบชื่อของเราและเซอร์ติฟิเคตนี้มีโลโก้ไทยมูกแล้วก็มีคำว่ากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวิชาที่เราเรียนจบชื่ออะไรอยู่ตรงนี้เลยนะครับเรียนกี่ชั่วโมงเรียนรู้ก็มีตรงนี้เลยแล้วก็พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีลายเซ็นผู้สอนมีชื่อนะครับมีสังกัดหรือคณะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยแล้วข้างล่างนี้นะครับยังมีหมายเลขใบรับรองซึ่งไม่ซ้ำกันเลยทุกใบนะครับไม่มีวันซ้ำนะครับเอาไว้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็มีออกให้เมื่อวันไหนด้วยนะครับเราดูอย่างนี้ทุกอย่างไม่มีผิดแล้วเราเลื่อนกลับขึ้นไปข้างบนเลยครับสามารถกดปุ่มพิมพ์ประกาศนียบัตรตรงนี้เพื่อรับประกาศนียบัตรได้เลยพิมพ์เป็น PDF นะครับแล้วก็กดปุ่มเซฟได้ทันทีเลยครับเพียงเท่านี้เองเราก็จะได้ประกาศนียบัตรไทยมุกเอาไว้เป็นเครื่องมือแสดงความสำเร็จแล้วก็นำมาอัปโหลดเพื่อเป็นหลักฐานในการเรียนจบครับอีกครั้งนึงนะครับคุณเก่งมากยินดีด้วยครับ